You got the motherfucking right to remain violent. All the boys hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your life end. Okay, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับมีนี่ต้อนรับสู่รายการนี้ก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอสไนเปอร์สำหรับคนที่ไม่มี DLC สไนเปอร์นะครับผมก็คือปืน M308 นั่นเองนะครับมาดูการ modify ของปืนกันก่อนเลยนะฮะ Barrel Actinate นะครับใช้เป็น Funnel of Funnel นะ Custom เป็น Single File นะฮะ Extra เป็น Scope Mount Gadget เป็น Military Laser Module นะฮะ Sight เป็น Wide Spec Scope ที่แต่ง Cross มานั่นเองนะครับส่วน Stock เป็น Jigger Body นะฮะมาดู Preview ตัวปืนก็ตามนี้นะครับผมปืนนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้แต่งสกิลที่มันเป็นเพิ่ม accuracy หรือเพิ่ม stability นะฮะก็ถือว่าค่า step กับค่า accuracy และ damage ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับ semi automatic sniper rifle นะครับผมนะถ้าเกิดดูที่ตัวกล้องนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคุณจะใช้กล้องอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะถ้าเกิดเทียบการคิว enemy เนี่ยในระดับ normal ถึงระดับ overkill นะฮะสามารถฆ่าตัวเขาเรียกอะไรไอตัวศัตรูตัวตำรวจที่ใส่ชุดสีไข่หรือสีแทนนะครับผมสามารถฆ่าด้วย one shot kill ที่หัวนะครับถ้าเกิดเป็น Dead Wish จะมีโอกาสติด One Shot Kill นะครับแต่ว่าต้องสุ่มโอกาส Critical นะฮะแต่ถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยตัว Enemy สีฟ้าไม่ก็ Enemy สีไข่หรือสีแทนนะครับจะต้องใช้ Two Shot Kill ใน Dead Wish นะฮะถ้าเกิดไปเจอ Budo ทำยังไงนะฮะเนื่องจากปืนนี้รีคอยล์ต่ำอยู่แล้วนะครับผมและความแม่นนี่ก็ถือว่าพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นง่ายๆครับเล็งไปที่หน้ากากบูโดให้แม่นๆนะตรงกลางหน้ากากนะครับและยิงไปเรื่อยๆยิงปั้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 งไม่ก็ป้อมป้อมปั้งเข้าไปเลยนะฮะมันจะได้เอฟเฟกต์ที่เยี่ยมเลยคือผลกลับมาเนี่ยมันสุดยอดนะฮะปืนนี้สามารถกำจัดบูโดได้ง่ายๆเลยแต่ต้องแม่นหน่อยนะครับผมคือเจอบูโดเล็งไปตรงกลางหน้ากากยิงไปเลยฮะกดเมาส์รัวๆนะครับผมเพราะว่าเราได้ทำการปรับเป็นซิงเกิลช็อตเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสกิลถ้าเกิดใครจะอัพก็อัพพวกที่มันเป็นเกี่ยวกับ Assault Rifle นะครับผมสำหรับแมกกาซีนนะครับปกติจะให้มา10นัดถ้าเกิดคุณต้องการมากกว่านั้นนะฮะให้อัพแม็กพลัสนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอัพแม็กพลัสแล้วคือถ้าเกิดอัพแม็กพลัสหนึ่งเดียวเนี่ยกระสุนมันจะเป็น25-40ซึ่งมันคือ1แม็กครึ่งนะฮะ1แม็กครึ่งแน่นอนกระสุนมันน้อยครับปืนนี้นะผมแต่ดาเมจก็แรงนะฮะถ้าเกิดจะอัพแม็กพลัสแนะนำครับปรับตัวเขาเรียกสกิลอะไรนะของ Enforcer ครับที่มันจะเพิ่มปริมาณการเก็บกระสุนของเราและเพิ่ม ammo capability ของเราให้นะคือ total ammo ของเราจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดอัพ2อย่างนี้ได้โหสบายกระสุนจะเยอะมากพูดจริงครับถ้าเกิดใช้ค่าบูโดเนี่ยแม่นกระสุนเยอะอีกเยี่ยมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอัพ mag plus แล้วเนี่ยคุณจะอัพคิวเมอร์ไม่ได้ครับเพราะว่าแม็กพาสต้องมาคู่กับสกิลแอนด์เอนฟอร์เซอร์นะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะฮะ10-40หรือ25-60เอ้ย60หรือ45หรือ50ประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะฮะแต่ผมแนะนำอัพคิวเมอร์ดีกว่านะครับผมเนื่องจากก็อย่างที่บอกไปดาเมจมันเยอะนะฮะอัพคิวเมอร์ก็พอแล้วไม่ต้องอัพแม็กพลัสก็ได้แต่มันก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นอะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะฮะก็ทิปแอนด์ทริคจะมีอะไรมาโชว์ก็รอติดตามดูนะครับ
อย่างที่บอกปืนนี้เป็นปืนสำหรับคนที่ไม่มีเดียลซีสไนเปอร์นะคุณถ้าเกิดคุณมีเดียลซีสไนเปอร์เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้สไนเปอร์เป็นอันนี้เอานะครับเพราะว่ารูปร่างลักษณะมันก็สวยใช้ได้เลยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมี YouTube Channel ที่ยอดวิวต่อเดือนมากกว่า500เนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านล่างใน description นะครับไปแอปพลายเป็น partnership กับ Social Base กันได้นะครับโอเคเอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีครับผม